สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงฟูเรียซีรีส์หรืออนุกรมฟูเรียนั่นเองแต่ก่อนอื่นผมอยากให้เรามารู้จักฟูเรียซีรีส์กันคร่าวๆก่อนฟูเรียเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเรามีสัญญาณหรือมีฟังก์ชันที่มีลักษณะเป็นรูปแบบซ้ำๆกันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเขียนฟังก์ชันหรือสัญญาณนี้แทนด้วยอนุกรมของฟังก์ชันคอสกับไซน์บวกกันนั่นเองอย่างที่เห็นในรูปนี้อันนี้จะเป็นกราฟของฟังก์ชันแบบ square wave ซึ่งจะมีค่าเป็นลบ1และ1ในช่วงค่า x ต่างๆกันซึ่งถ้าเกิดเราเขียนเป็นฟังก์ชันแทนก็จะเขียนในลักษณะว่าฟังก์ชัน x ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับค่าสัญลักษณ์ของฟังก์ชัน sin x ก็คือถ้าเกิด sin x มีค่าเป็นบวกค่าของฟังก์ชันก็จะมีค่าเป็นบวก1นั่นเองถ้าเกิด sin x มีค่าเป็นลบค่าของฟังก์ชันก็จะมีค่าเป็นลบ1นั่นเองหรืออาจจะเขียนได้เป็นsin x หารด้วย absolute sin x นั่นเองหรือถ้าเกิดเราพิจารณาใน1คาบของฟังก์ชันนี้เราก็จะแบ่งได้เป็น2ช่วงก็คือช่วงที่มีค่าเป็นลบ1ก็ค่า x มีค่าอยู่ในระหว่างลบไพถึง0และก็ช่วงที่มีค่าเป็น1ค่า x จะมีค่าระหว่าง0ถึงไพนั่นเองจากตรงนี้เราจะเห็นว่าลักษณะของฟังก์ชันนี้จะมีลักษณะเป็นคาบซ้ำๆกันเราสามารถที่จะเขียนแทนฟังก์ชันนี้ด้วยอนุกรมของฟังก์ชันตรีโกณบวกกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นอันนี้เราก็เขียนได้ว่าsquare wave อันนี้จะมีค่าเท่ากับ4ส่วนพายคูณกับอนุกรมของค่าไซน์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์แตกต่างกันไปและมีค่า wave number แตกต่างกันหรือค่า k นั่นเองซึ่งเราสามารถกระจายอนุกรมมาได้ลักษณะสมการด้านล่างเลยนะครับคำถามคือสัมประสิทธิ์กับตัวคูณในฟังก์ชันตรีโกณตรงนี้เราสามารถที่จะหามาได้ยังไงซึ่งฟูเรียซีรีส์เนี่ยนะครับจะมีรูปแบบทั่วไปเนี่ยลักษณะเป็นอนุกรมของคอสและไซน์บวกกันอย่างที่เห็นในสมการนี้โดยที่เทอมแรกเนี่ยก็จะเป็นค่าคงที่และเทอมที่2ก็จะเป็นอนุกรมของค่าคอสที่มีสัมประสิทธิ์แตกต่างกันบวกเข้าด้วยกันและมีค่าเวฟนัมเบอร์หรือตัวคูณข้างหน้าค่า x ตรงนี้แตกต่างกันและก็บวกด้วยในส่วนของฟังก์ชันไซน์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์และค่าเวฟนัมเบอร์แตกต่างกันซึ่งเราสามารถเขียนสรุปโดยใช้เครื่องหมายซัมเมชันได้ลักษณะดังสมการด้านล่างตรงนี้นี่เองนะครับคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะหาค่าสัมประสิทธิ์ a0 an และก็ bn ได้อย่างไรในการหาค่าสัมประสิทธิ์ a0 an และก็ bn ตรงนี้เราใช้หลักการหาค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันในช่วง1คาบมาใช้ตัวอย่างใน square wave อันนี้1คาบของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2พายขอบเขตของคาบด้านซ้ายก็จะเริ่มต้นที่ลบพายและทางด้านขวาก็จะสิ้นสุดที่ค่าพายนั่นเองในการหาค่าเฉลี่ยเราสามารถที่จะหาได้โดยการนำค่าของฟังก์ชันนั้นมารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนของค่าอย่างที่เห็นในสมการตรงนี้ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชัน xก็จะมีค่าเท่ากับ fx1 fx2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง fs ตัวที่ n แล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดอย่างเช่นเราต้องการหาค่าความสูงเฉลี่ยของคนในห้อง fx1 อันนี้ก็จะเป็นค่าความสูงของคนที่1อันนี้ก็จะเป็นของคนที่2และอันนี้ก็จะเป็นของคนที่ n แล้วหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาจากตรงนี้เราก็เอา delta x ส่วน delta x มาคูณเข้าไปเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยมีตัวเดลต้าเอ็กซ์คูณอยู่ทั้งตัวส่วนแล้วก็ตัวเศษอย่างที่เห็นในสมการด้านล่างตรงนี้ข้อสังเกต n คูณกับเดลต้าเอ็กซ์ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับความยาวในช่วงตำแหน่งเริ่มต้นจนถึงตำแหน่งสุดท้ายซึ่งก็มีค่าเท่ากับ5เบต้าลบด้วยอัลฟานั่นเองอย่างที่เห็นในรูปตรงนี้เพราะนั้นค่าเฉลี่ยของเราก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนเบต้าลบอัลฟาคูณกับผลรวมของฟังก์ชัน f คูณกับเดลต้า x ที่ถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆทั้งหมด n ช่วงด้วยกันถ้าเราพิจารณาให้ช่วงเดลต้า x มีค่าเล็กมากๆเข้าสู่0เราก็จะได้ว่าจำนวนช่วงที่แบ่งนั้นมีค่าเข้าสู่อนันต์เครื่องหมายซัมเมชันตรงนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายอินทิเกรลและเครื่องหมายเดลต้าตรงนี้ก็จะกลายเป็นเดริเวทีฟตัวดีนั่นเองเราก็สามารถเขียนค่าเฉลี่ยได้เป็น1ส่วนเบต้าลบอัลฟาคูณกับอินทิเกรลของฟังก์ชัน fx dx นั่นเอง
จากไอเดียตรงนี้เราก็นำมาประยุกต์ใช้ในการหาสัมประสิทธิ์ของฟูเรียร์ซีรีส์โดยที่เราจะพิจารณา1คาบของการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันซึ่ง1คาบของเรานั้นก็จะมีค่าเท่ากับ2พายและขอบทางด้านซ้ายทางขวาของเราก็จะเริ่มที่ลบพายจนถึงพายนั่นเองอย่างที่เห็นในภาพนี้เราก็จะได้ว่าเราอินทิเกรตฟังก์ชันของเราตั้งแต่ลบพายจนถึงพายและก็หารด้วยช่วงความกว้างของ1คาบก็คือ2พายเราก็อินทิเกรตนี้กระจายเข้าไปในทุกเทอมของฟูเรียร์ซีรีส์จากนั้นเราก็ดึงค่าคงที่ออกมานอกอินทิเกรตลักษณะนี้ดึง a 0ส่วน2มา a 1ออกมาดึงไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือตัวที่ bn นั่นเองแต่ตรงนี้เราก็จะมาพิจารณาผลของอินทิเกรตทีละเทอมในเทอมแรกเราก็จะมาพิจารณาอินทิเกรต dxเราก็จะได้ว่าอินทิเกรต dx แล้วก็จะได้เป็น x แทนค่า x ตั้งแต่ลบพายถึงพายเมื่อแทนเข้าไปแล้วเราก็จะได้เป็น2พาย2พายเจอ1ส่วน2พายตัดกันทิ้งก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองสำหรับเทอมถัดมาที่เราพิจารณาคืออินทิเกรต cos x dx เราอินทิเกรต cos เราก็ได้ sin และแทนค่า x ในฟังก์ชัน sin ด้วยพายแล้วก็ลบพายเราก็จะได้เป็นไซน์พายซึ่งมีค่าเท่ากับ0และก็ลบด้วยไซน์ลบพายก็มีค่าเท่ากับ0เหมือนกันเราก็ได้ผลรวมออกมาเป็น0นั่นเองเทอมถัดมาเราก็พิจารณาอินทิเกรตของไซน์ x dx อินทิเกรตไซน์เราก็ได้ลบคอสเมื่อแทนค่า x ในฟังก์ชันคอสตรงนี้เป็นพายแล้วก็ลบพายซึ่งคอสพายก็มีค่าเท่ากับลบ1ลบ1เจอลบข้างหน้ากลายเป็น1ส่วน cos ลบ π ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบ1เช่นเดียวกันลบ1เจอลบก็กลายเป็นบวกเหมือนกันเราก็ได้เป็นบวก1เพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น1ลบ1ก็ผลรวมก็มีค่าเท่ากับ0นั่นเองเพราะนั้นผลรวมก็เลยได้เป็น0นั่นเองนั้นจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเทอมที่มีค่านั้นก็จะมีแค่เทอมแรกเทอมเดียวก็คืออินทิเกรต dxเมื่อเรานำผลของการอินทิเกรตเนี่ยกลับเข้าไปแทนในตัวฟูเรียร์ซีรีส์เราก็จะได้ว่าทุกเทอมที่มีฟังก์ชันตรีโกณคอสหรือไซน์คูณอยู่นั้นเมื่ออินทิเกรตแล้วจะได้เป็น0ทั้งหมดเหลืออยู่เทอมแรกเทอมเดียวที่ได้เป็น1ซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ a 0ได้ a 0ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนพายคูณกับอินทิเกรตของ f(x) dx ตั้งแต่ลบพายจนถึงพายนั่นเองต่อไปเราก็จะมาหาค่าสัมประสิทธิ์ของเทอมอื่นบ้างเรานำ cos nx เนี่ยเข้าไปคูณในตัวฟังก์ชันทั้งซ้ายและขวาของสมการอย่างที่เห็นเราก็ได้เป็นอินทิเกรตฟังก์ชัน fx คูณกับค่า cos nx นั่นเองทางด้านขวามือสมการนี้ค่า cos nx ก็จะเข้าไปคูณในทุกเทอมเทอมแรกก็ได้เป็น a 0ส่วน2คูณ cos nx เทอมถัดมาก็จะเป็น a 1คูณ cos x คูณ cos nx คูณไปเรื่อยๆจนถึงเทอมสุดท้ายก็จะเป็น bn sin nx คูณ cos nx นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเทอมที่มีลักษณะซ้ำๆกันก็คือเทอมที่เป็นฟังก์ชัน cos คูณกับ cosแล้วก็เทอมที่เป็นฟังก์ชัน sin คูณกับ cos และก็เทอมที่เป็นฟังก์ชัน cos เดี่ยวๆลักษณะนี้ซึ่งฟังก์ชัน cos เดี่ยวๆเนี้ยอินทิเกรตเราทำไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราก็ได้ว่าการอินทิเกรตตั้งแต่ลบพายจนถึงพายของฟังก์ชัน cos ก็จะได้ผลของอินทิเกรตเป็น0นั่นเองส่วนเทอมอื่นนั้นเราก็ลองอินทิเกรตทีละเทอมกันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้สรุปมาให้ในกรณีต่างๆถ้าค่า m ซึ่งเป็นตัวคูณอยู่ข้างหน้า x ตรงนี้และค่า n ที่เป็นตัวคูณอยู่ข้างหน้า x ของ cos เทอมด้านหลังนี้มีค่าไม่เท่ากันผลของการอินทิเกรตตรงนี้จะมีค่าเป็น0ค่า m และ n เท่ากันและไม่เท่ากับ0ผลของการอินทิเกรตตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น1ส่วน2ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นการอินทิเกรต cos ยกกำลัง2นั่นเองซึ่งมานำผลของอินทิเกรตคอสยกกำลัง2คูณกับ1ส่วน2พายแล้วก็จะได้เป็น1ส่วน2ออกมา
และในกรณีที่ m และ n เป็น0ผลของอินทิเกรลนั้นก็จะมีค่าเป็น0สำหรับอีกเทอมหนึ่งก็คือไซน์คูณกับคอสผลของการอินทิเกรลนั้นจะได้เป็น0ในทุกกรณีเมื่อเรานำผลของอินทิเกรลนี้ไปแทนลงในฟูเรียร์ซีรีส์แล้วเราก็จะได้ว่ามีเทอมเดียวที่มีค่าเหลืออยู่ก็คือเทอมที่ cos nx คูณกับ cos nx นั่นเองส่วนเทอมที่เหลือนั้นจะมีค่าเป็น0ทั้งหมดซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ an ออกมาได้โดยค่าสัมประสิทธิ์ an นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน pi คูณกับอินทิเกรลของฟังก์ชัน fx คูณกับ cos nx dx นั่นเองตรงนี้ข้อสังเกตเห็นอะไรไหมครับอันเนี้ยถ้าเกิดเราต้องการให้สัมประสิทธิ์ an อยู่เราก็ต้องเอาฟังก์ชันตรีโกณที่มีลักษณะเดียวกันกับตัวฟังก์ชันตรีโกณเดิมที่คูณอยู่กับเจ้าตัวสัมประสิทธิ์ของมันเนี่ยมาคูณอย่างอันนี้ cos nx ตรงนี้ก็คือคูณกับสัมประสิทธิ์ n ใช่ไหมถ้าเกิดเราต้องการให้ an อยู่แล้วก็เอา cos nx มาคูณซึ่งในทำนองเดียวกันนะถ้าเกิดเราต้องการหาค่าสัมประสิทธิ์ bnเราก็ต้องเอาสไตล์ nx มาคูณเพราะฉะนั้นในการหาค่าสัมประสิทธิ์ bn นะครับเราก็จะนำค่าสไตล์ nx เนี่ยเข้ามาคูณกับฟังก์ชันของเราคูณทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาของสมการเพราะนั้นทางด้านซ้ายเราก็ได้เป็น1ส่วน2คูณกับอินทิเกรลของ fx คูณกับสไตล์ nx dx ลักษณะนี้ส่วนทางด้านขวามือของเราก็จะมีฟังก์ชันไซน์คูณกระจายเข้าไปในทุกเทอมลักษณะนี้ซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราก็สังเกตเห็นว่าตัวเทอมที่จะพิจารณาเนี่ยจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันเหมือนเดิมก็คือเทอมที่เป็นอินทิเกรลของฟังก์ชันไซน์อย่างเดียวแล้วก็อินทิเกรลของฟังก์ชันคอสคูณกับไซน์แล้วก็อินทิเกรลของฟังก์ชันไซน์คูณกับไซน์นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้ผลของอินทิเกรลออกมาในลักษณะทำนองเดียวกับตอนอินทิเกรตคอสก็คือถ้าเกิดอินทิเกรตฟังก์ชันไซน์คูณกับไซน์เนี่ยเมื่อ m กับ n ไม่เท่ากันแล้วเราก็จะได้ผลของการอินทิเกรลเนี่ยเป็น0ในกรณีที่ m กับ n เท่ากันแต่ไม่เท่ากับ0ตรงนี้มันก็จะเป็นการอินทิเกรตอะไรเอ่ยไซน์กำลัง2นั่นเองตั้งแต่ลบไพจนถึงไพซึ่งผลของการอินทิเกรตนี้เมื่อคูณกับ1ส่วน2พายแล้วก็จะได้เป็น1ส่วน2และในกรณีที่ m กับ n นั้นมีค่าเป็น0ผลของการอินทิเกรตนี้ก็จะได้เป็น0นั่นเองและในทำนองเดียวกันผลของการอินทิเกรตฟังก์ชันคอสคูณกับไซน์ก็จะมีค่าเป็น0เสมอเมื่อเรานำผลของการอินทิเกรตนี้เข้าไปแทนในตัวฟูเรียร์ซีรีส์เราก็จะได้ทุกเทอมเป็น0หมดยกเว้นอยู่เทอมเดียวก็คือ sin nx คูณกับ sin nx ซึ่งผลของการอินทิเกรลนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถหาค่า bn ได้ว่า bn ของเราก็จะเท่ากับ1ส่วน pi คูณกับอินทิเกรลของ fx คูณกับ sin nx dx นั่นเองและจากการพิสูจน์ของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถสรุปได้ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะหาค่าสัมประสิทธิ์ในอนุกรมฟูเรียได้จากสมการที่เราได้พิสูจน์ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เราอาจจะมองไม่ออกว่าทั้ง3สมการเนี้ยจะเอาไปหาค่าสัมประสิทธิ์ของฟูเรียซีรีส์ได้ยังไงเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยจะมีตัวอย่างในการเอาสมการเหล่านี้นะครับไปใช้ในการหาค่าสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันที่มีลักษณะเป็นค่าแบบซ้ำๆกันติดตามดูในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ